ทุกคนคลิปนี้นะคะก็เป็นการตะลุยคำศัพท์ภาษาเยอรมันในระดับ B1 ขอบอกเพื่อนๆไว้ตรงนี้เลยนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบหมดทั้งเล่มแล้วเนาะหรือว่าจำคำศัพท์ทั้งเล่มได้เนี่ยเพื่อนๆไปเรียนต่อ B2หรือ B2ได้อย่างสบายเลยค่ะเพราะว่า B2เนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของมาจาก B1 นะคะแล้วก็คำศัพท์ต่างๆเนี่ยก็มาจาก B1 แล้วก็จะเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าสมมติว่าเราได้คำศัพท์ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสามารถพูดได้เขียนได้ฟังได้อ่านได้คือแบบสบายไปเลยอะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มศัพท์คำแรกของวันนี้นะคะก็ยังอยู่กันที่ Alphabet B หน้า26นะคะคำแรกของวันนี้ก็คือคำว่า sichBeteiligen sich beteiligen แปลว่ามีส่วนร่วมเข้าร่วมหรือแชร์นะคะ sich beteiligen แปลว่ามีส่วนร่วมเข้าร่วมหรือแชร์มันก็จะมีคำซินอนิมของมันด้วยนะคะอย่างเช่นคำว่า teilnehmen teilnehmen ก็คือการมีส่วนร่วมหรือการเข้าร่วมเนาะ mitmachen ก็คือการทำร่วมกันการเข้าร่วม mitmachenหรืออีกอันนึงนะคะก็จะเป็น participieren แปลว่าการมีส่วนร่วมการเข้าร่วมเนาะ participieren โอเคคำว่า sich beteiligen จะแปลว่ามีส่วนร่วมเข้าร่วมหรือการแชร์นะคะหรือแชร์เนาะเรามาผ่านคำกริยานี้กันนะคะ sich beteiligen beteiligt sich beteiligte sichhat sich beteiligt อีกครั้งเนาะ sich beteiligen beteiligt sich beteiligte sich hat sich beteiligt wir wollen unsere Lehrerin ein Geschenk kaufen พวกเรานะคะ wollen ต้องการ kaufen แปลว่าซื้อ ein Geschenk ของขวัญอันนึงให้ใครให้อุนเซอร์เลเรอรินให้ครูผู้หญิงของพวกเรานะคะ Wer möchte sich beteiligen? Wer möchte sich beteiligen? ใครนะคะ Wer ก็คือใคร Möchte ต้องการ sich beteiligen ใครต้องการที่จะแชร์บ้างใครที่จะร่วมการซื้อบ้างใครที่จะเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกับเราบ้างนะคะ Wer möchte sich beteiligenแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าสมมติว่าเอาคำศัพท์คำนี้ sich beteiligen มาทำเป็น adjective นะคะก็จะได้เป็นเว็บไซต์บวกกับ beteiligt เว็บไซต์บวกกับ beteiligt นะคะมันก็จะแปลว่ามีส่วนร่วมนะคะหรือว่าได้เข้าร่วมมีส่วนร่วมหรือได้เข้าร่วมอย่างเช่น ich bin beteiligt ich bin beteiligtฉันมีส่วนร่วมนะหรือว่าฉันแชร์นะฉันเข้าร่วมนะหรือ du bist beteiligt คุณเนี่ยมีส่วนร่วมนะคุณมีส่วนร่วมคุณได้เข้าร่วมนะ ist beteiligt เขาผู้ชายคนนี้เข้าร่วมนะหรือมีส่วนร่วมนะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า der Betrag หรือ Beträge der BetragBeträge แปลว่าเงินหรือจำนวนเงิน Der Betrag หรือ Beträge อย่าสับสนนะคะกับคำว่า Der Beitrag Der Beitrag ก็แปลว่าจำนวนเงินเหมือนกันนะคะ Beitrag Betrag Beitrag ก็เป็นเงินหรือจำนวนเงินเหมือนกันเนาะแต่ว่า Beitrag เนี่ยค่ะมันก็จะแปลว่าการมีส่วนร่วมหรือการบริจาคได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ถ้าสมมติเราไปเจอในเอกสารหรือหนังสือพิมพ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือบทความเนาะ Beitrag Der Beitrag ก็จะแปลว่าจำนวนเงินนะคะที่ต้องชำระหรือว่าการบริจาคหรือการมีส่วนร่วมหรือบทความเนาะแต่ว่าคำว่า Der Beitrag เนี่ยมันจะแปลแค่ว่าจำนวนเงินหรือเงินอย่างเดียวนะคะ Der Beitrag หรือ Beträge ก็จะมีซินอนิมด้วยนะที่แปลว่าเงินหรือจำนวนนะคะก็จะเช่นDie Menge หรือ Die Summe เงินหรือจำนวนเงินนะคะตัวอย่างนะ Bitte überweisen Sie
den Betrag auf unser Konto überweisen แปลว่าโอนนะคะกรุณาโอนเงินจำนวนเนี้ยเข้ามาที่บัญชีของฉันด้วย Konto แปลว่าบัญชีออมทรัพย์นะคะหรือว่าบัญชีเงินฝากเนาะBitte überweisen Sie den Betrag auf unser Konto กรุณาโอนเงินจำนวนเนี้ยมาที่บัญชีของฉันด้วยคำศัพท์ต่อไปนะคะ Betreuen Betreuen แปลว่าดูแลดูแลเอาใจใส่ Betreuen ดูแลเอาใจใส่เนาะเรามาผันคำกริยานี้กันนะคะ Betreuen Betreut Betreute Hat Betreut อีกครั้งนะคะ Betreuen Betreut Betreute Hat Betreut แปลว่าดูแลเอาใจใส่มันก็จะมีซินอนิมของมันด้วยนะคะคำว่าดูแลเนาะหรือว่ารักษาก็จะเป็นpflegen pflegen หรืออีกคำหนึ่งนะคะคำเนี้ยแบบสวยหรูดูแพงเลยก็คำว่า sich kümmern sich kümmern แปลว่าดูแลนะคะดูแลเอาใจใส่เรามาดูตัวอย่างของคำกริยา betreuen กันดีกว่านะคะ wer betreut bei ihnen die kinder wer ก็คือใคร betreut ดูแลเห็นไหมคะเวลาที่แบบเราถามเวลาที่เราถามด้วย wer fragen นะคะหรือ wer fragen เนี่ยใครที่ดูแลนะคะเขาก็จะทำเป็นเอกพจน์นะเขาจะทำแค่เอกพจน์เนาะ wer betreut ใครดูแล die Kinder ใครดูแลเด็กๆ by ihnen ใครดูแลเด็กๆของพวกคุณหรอของพวกคุณเนี่ยทางพวกคุณเนี่ยฝั่งพวกคุณเนี่ยใครเป็นคนดูแลเด็กๆหรอหรือถ้าสมมติเราจะตอบว่าฉันดูแลเด็กๆก็จะเป็น Ich betreue meine Kinder bei uns oder bei mir betreue ich meine Kinder แบบนี้ก็ได้นะคะฝั่งฉันเนี่ยฉันเป็นคนดูแลลูกๆของฉันเองคำศัพท์ต่อไปนะคะ Der Betreuer Der Betreuerก็จะแปลว่าผู้ดูแลหัวหน้างานจะแปลว่าผู้ดูแลก็ได้นะคะหรือหัวหน้างานเนาะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น die Betreuerin die Betreuerin ถ้าหลายๆคนก็จะเป็น Betreuerinnen ตัวอย่างนะคะ die Betreuerin der Kinder ist sehr nett die Betreuerin ก็คือผู้ดูแล der Kinder ผู้ดูแลของเด็กๆเนี่ยis sehr nett โอ้โหน่ารักจังเลยหรือว่าอัธยาศัยดีมากๆเลยนะคำศัพท์ต่อไปนะคะ die Betreuung die Betreuung แปลว่าการดูแลแปลว่าการดูแลการเอาใจใส่เนาะ haben Sie eine Betreuung für Ihre Kinder haben Sie eine Betreuung für Ihre Kinder คุณมีการดูแลสำหรับลูกๆของคุณไหมคุณมีการดูแลสำหรับลูกๆของคุณไหมการดูแลนะคะหรือการรักษาเนาะการดูแลนะคะก็จะมีซินอนิมด้วยนะคะอย่างเช่นคำว่า die Pflege die Pflege แปลว่าการดูแลเนาะหรือคำว่า die Versorgung die Versorgung แปลว่าการดูแลการเอาใจใส่เนาะการแบบรักษาดูแลนะคะหรือการบำรุงรักษานะคะเรามาดูคำศัพท์การบำรุงรักษากันบ้างเนาะก็คือคำว่า die Wartung die Wartung แปลว่าการบำรุงรักษาหรืออีกคำหนึ่งนะคะก็คือ die Instand Haltung die Instand Haltung แปลว่าการบำรุงรักษาหรืออีกคำหนึ่งนะคะก็คือ der Unterhalt der Unterhalt แปลว่าการบำรุงรักษาเนาะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า der Betrieb der Betrieb คำนี้ก็จะแปลได้หลากหลายมากเลยค่ะอันที่หนึ่งเนี่ยก็จะแปลว่าการดำเนินงานการปฏิบัติงานนะคะการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานอันที่สองก็จะแปลว่า business นะคะในภาษาอังกฤษน่ะก็คือ business ก็หมายความว่าเป็นธุรกิจร้านค้าต่างๆเนาะธุรกิจร้านค้าอันที่สามนะคะก็จะสามารถแปลว่าโรงงานได้ด้วยเนาะDer Betrieb ก็จะแปลว่าการดำเนินงานการปฏิบัติงานธุรกิจร้านค้าหรือโรงงานนะคะถ้าเป็นพูเราก็จะเป็น Betriebe Betriebe เป
ไปดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ In diesem Betrieb arbeiten 10 Leute In diesem Betrieb ก็แปลว่าในธุรกิจอันนี้นะคะหรือในการดำเนินงานอันเนี้ยในโรงงานอันเนี้ยในร้านค้าอันเนี้ย arbeiten ทำงานก็มี 10 Leute ก็มีคนทำงานเนี่ย 10 คนนะตัวอย่างที่สองนะคะ Kurz vor Weihnachten ist in denKaufhäusern immer viel Betrieb. Kurz vor ก็คือก่อนนะคะ Weihnachten เทศกาล Christmas ist in den Kaufhäusern ในห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะก็เหมือนกับ Supermarkt Kaufhäusern ก็คือ Kaufhaus นะคะแต่อันนี้มันเป็นรูป plural เนาะ immer vielBetrieb ก็ประมาณว่าก็แบบคึกคักมากเลยนะคะหรือแบบมีการปฏิบัติงานที่แบบเยอะหรือยุ่งมากๆเลยเนาะข้อที่3นะคะ Der Aufzug ist in Betrieb ก็หมายความว่า Der Aufzug Lift นะคะก็คือ Lift เนี่ยแหละมันเนี่ยปฏิบัติงานได้นะมันใช้การได้เนาะหรือ Der Aufzug ist außer Betriebลิฟต์เนี่ยมันใช้การไม่ได้นะหรือจะเป็น lift is out of order ก็คือลิฟต์เนี่ยมันใช้การไม่ได้เนาะคำศัพท์ต่อไปนะคะเป็นคำว่า der Betriebsrat der Betriebsrat แปลว่าคณะทำงานคณะกรรมการคณะทำงานหรือคณะกรรมการถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น die Betriebsrätin อีกครั้งนะคะ der BetriebsratBetriebsrat หรือ Betriebsrat หรือ Betriebsräte อันนี้ในกรณีที่เป็นผู้ชายเนาะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น Die Betriebsrätin หรือ Betriebsrätinnen ไปดูตัวอย่างกันนะคะ Der Betriebsrat wird Sie über die neuen Arbeitszeiten informierenDer Betriebsrat คณะกรรมการนะคะหรือคณะที่ทำงานเนี่ย wird informieren ก็แปลว่ามันมาจาก werden บวกกับ infinitive นะคะมันจะเป็นประโยคที่เป็นแบบ future เนาะเป็นประโยคอนาคตหรือประโยคปัจจุบันนะคะที่บอกว่าจะแจ้งนะคะคำกริยา informieren แปลว่าแจ้งจะแจ้งให้คุณทราบนะคะอื้อเปอเกี่ยวกับ die neuen Arbeitszeiten เกี่ยวกับเวลาการทำงานอันใหม่เนาะ die neuen Arbeitszeiten เกี่ยวกับเวลาการทำงานอันใหม่อันที่คำศัพท์ต่อไปนะคะ betrügen betrügen แปลว่าโกงหรือหลอกลวงแปลว่าโกงหรือหลอกลวงอันนี้เอาจำเลยนะคะเวลาเอาไปใช้ในหัวข้อการซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเราสามารถเอาคำศัพท์เนี้ยไปใช้ได้เลย betrügen แปลว่าโกงหรือหลอกลวงเรามาผ่านคำกริยาอันนี้กันค่ะ betrügen betrügt betrog hat betrogen อีกครั้งนะคะ betrügen betrügt betrog hat betrogen แปลว่าโกงหรือหลอกลวงไปดูตัวอย่างกันเนาะIch würde meine Familie niemals betrügen. Ich ก็คือฉันใช่ไหมคะ würde มาจากคำกริยา würden ที่เป็น conjunctive zwei นะคะแล้วก็ตอนจบด้วย betrügen ก็จะเป็นคำกริยา infinitive เนาะแปลว่าจะไม่หลอกลวงหรือจะไม่โกง meine Familieก็คือครอบครัวของฉันนี่ mouse แปลว่าไม่เคยเลยนะคะไม่เคยเลยสักครั้งเดียวฉันเนี่ยจะไม่โกงครอบครัวของฉันหรือจะไม่หลอกลวงครอบครัวของฉันเลยสักครั้งเดียวหรือถ้าสมมติว่าผู้ชายเอาไปพูดกับผู้หญิงนะคะสามีภรรยาเอาไปพูดกันเนาะมันก็จะแปลว่าฉันเนี่ยจะไม่นอกใจเธอเลยนะจะไม่นอกใจครอบครัวของฉันเลยนะข้อที่2นะคะ Die Rechnung stimmt nicht Der Kellner hat michbetrogen direkt นุ่งก็แปลว่าใบเสร็จนะคะหรือว่าใบแจ้งหนี้เนี่ย stimmt nicht stimmt มาจาก stimmen แปลว่าถูกต้องเนาะแปลว่าถูกต้อง stimmt nicht ใบแจ้งเนี่ยหรือใบเสร็จอันเนี้ยนะมันไม่ถูกต้องนะ direkt นุ่ง stimmt nicht
Der Kellner แปลว่าพนักงานเสิร์ฟหรือเด็กเสิร์ฟ hat mich betrogen พนักงานเสิร์ฟเนี่ยโกงฉันนะหลอกลวงฉันนะพนักงานเสิร์ฟเนี่ยโกงฉันนะหลอกลวงฉันนะคำศัพท์ที่เป็นที่แปลว่าโกงหรือหลอกลวงนะคะก็มีคำอื่นๆอีกได้นะคะนอกเหนือจากคำว่า betrügen มันก็จะมีคำว่า trügen ได้ด้วยนะคะ trügen ก็แปลว่าโกงหรือหลอกลวงหรืออีกคำหนึ่งนะคะที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือคำว่า täuschen täuschen แปลว่าโกงหรือหลอกลวง täuschen täuschenนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีอีก2คำด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ยินน่ะแต่ก็อาจจะเจอได้เหมือนกันนะคะคือ Schummel Schummel หรือ Mogel Mogel แปลว่าโกงหรือหลอกลวงนะคะอีกครั้งนะคะโกงหรือหลอกลวงเนี่ยก็จะมีอยู่4คำ5คำด้วยกันนะคะก็คือ Betrügen Trügen Täuschen Schummel Mogelคำศัพท์ต่อไปนะคะเป็นคำ adjective นะ betrunken betrunken แปลว่าเมาหรือมึนเมา betrunken แปลว่าเมาหรือมึนเมา wenn sie betrunken auto fahren verlieren sie ihren führerschein wenn ก็แปลว่าถ้าหรือเมื่อนะคะถ้าคุณ fahren ก็คือขับรถยนต์ตอนที่คุณเมานะถ้าคุณขับรถยนต์ตอนที่คุณเมานะ verlieren Sie คุณน่ะอาจจะสูญเสีย ihren Führerschein อาจจะสูญเสียใบขับขี่ของคุณก็ได้ก็หมายความว่าที่ต่างประเทศนะคะถ้าสมมติว่าขับเมาแล้วขับเนี่ยเขาก็จะยึดใบขับขี่เลยนะเป็นเดือนเป็นปีก็ว่ากันไปเนาะแล้วแต่ระดับของแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะนอกจากนี้นะคะคำว่าเมาหรือมึนเมาเนี่ยเราจะสามารถได้ยินคำอื่นๆได้ด้วยนะแบบในชีวิตประจำวันน่ะที่แบบเราได้ยินกันบ่อยๆก็จะได้ยินคำว่า besoffen ich bin besoffen อุ๊ยฉันเมานะฉันมึนเมามากๆเลยนะคือแบบเมาเยอะๆ ich bin besoffen du bist besoffen ก็คือคุณเมาแล้วนะคุณเมานะหรืออีกอันนึงนะคะที่ได้ยินบ่อยๆเช่นกันก็คือ du bist blaublau ที่แปลว่าสีฟ้าเนี่ย du bist blau อุ้ยคุณเมาแล้วนะหรือ du bist voll du bist voll ก็คือคุณเมานะ ich bin voll เวลาที่แบบกำลังนั่งดื่มกันอยู่เนาะหรือเวลาที่แบบมีการไปกินข้าวบ้านคนอื่นใช่ไหมคะแล้วคราวเนี้ยเราอ่ะเหมือนจะเมาแล้ว ich bin voll oder ich bin betrunken คือฉันเมานะประมาณนี้นะคะคำอื่นๆนะที่แปลว่ามึนเมาเนี่ยก็จะเจอได้อีกเช่นกันนะคะก็อย่างเช่นคำว่า berauscht berauscht แปลว่าเมาเนาะมึนเมาหรือ berauschend berauschend แปลว่าเมาหรือมึนเมาอ่ะง่ายๆเลยนะคะจำแค่4ตัวก็พอเนาะเมาหรือมึนเมาเนี่ย betrunken besoffen blau และก็ voll แปลว่าเมาหรือมึนเมาและนอกจากนี้นะคะคนเมาคนเมาเราจะเรียกภาษาเยอรมันได้ว่า der betrunken der betrunken การดื่มสุรานะคะก็คือ die Sauferei die Sauferei แปลว่าการดื่มสุรา die Sauferei แปลว่าการดื่มสุรานะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ das Bett das Bett แปลว่าเตียงถ้าเป็น plural ก็จะเติม an นะคะเป็น betten betten das Bett betten แปลว่าเตียงนะคะเตียงนอน wir wollten uns neue Betten kaufen wir ก็คือพวกเราใช่ไหมคะ wollten แปลว่าต้องการนะคะ kaufen แปลว่าซื้อ uns ก็คือให้พวกเรา neue Betten ต้องการเตียงอันใหม่นะคะพวกเราเนี่ยต้องการซื้อเตียงอันใหม่ให้พวกเราตัวอย่างที่สองนะคะ so lange sie Fieber haben müssen sie im Bett bleiben so lange แปลว่าตราบใดที่นะคะ so lange ตราบใดที่หรือตราบนานที่คุณยังมีไข้ Fieber แปลว่าไข้เนาะตราบใดที่คุณเนี่ยมีไข้ müssen sie im Bett bleibenคุณจำเป็นที่จะต้องนอนอยู่บนเตียงนะคุณที่จำเป็นที่จะต้องนอนอยู่บนเตียงนะ
so long เนี่ยก็เหมือนกับคำว่า as long as ในภาษาอังกฤษเนาะ as long as you have fever you have to stay in bed คุณจำเป็นที่จะต้องนอนอยู่บนเตียงนะคำศัพท์ต่อไปนะคะ die Bevölkerung die Bevölkerung แปลว่าประชากรหรือคนประชากรหรือคนนะคะ die Bevölkerung แปลว่าประชากรหรือคนอันนี้อาจจะเป็น plural เนาะ 11% der Bevölkerung wurden nicht im Inland geboren 11% der Bevölkerung ก็หมายความว่า 11% ของประชากรเนี่ย wurden geboren ก็ไม่ได้ nicht ด้วยนะคะก็จะเป็นไม่ได้เกิด im InlandInland แปลว่าภายในประเทศ 11% ของประชากรเนี่ยไม่ได้เกิดในประเทศนะถ้าเป็น Ausland ก็จะแปลว่าต่างประเทศถ้าเป็น Auf dem Land ก็จะแปลว่าชนบทนะคะชนบทหรือต่างจังหวัด Auf dem Land แปลว่าชนบทเนาะถ้าเป็น Inland ก็แปลว่าในประเทศ Auslandแปลว่าต่างประเทศนะคะคำศัพท์ต่อไปเนาะ before เป็นคำเชื่อมประโยครองนะคะเป็นตัวเชื่อมประโยครอง before แปลว่าก่อนไปดูตัวอย่างกันนะคะ before wir gehen möchte ich noch etwas essen ก่อนที่พวกเราจะไปก่อนที่พวกเราจะไปนะคะ möchte ich noch etwas essen ฉันเนี่ยต้องการที่จะกินอะไรบางอย่างก่อนนะฉันเนี่ยยังคงต้องการจะกินอะไรบางอย่างก่อนนะเห็นไหมคะมันเป็นประโยคเป็นตัวเชื่อมประโยครองเนาะเพราะฉะนั้นกริยาเนี่ยมันจะอยู่ท้ายสุดประโยคเลยนะคะแล้วถ้าคอมด้วยคอมมาแล้วก็ตามด้วยกริยาต่อไปเนาะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า bewegen bewegen แปลว่าเคลื่อนไหว bewegen bewegt bewegte hat bewegt bewegen bewegt bewegtehat bewegt ich kann mich vor schmerzen kaum noch bewegen ฉันนะคะก็ kaum แปลว่าแทบจะไม่ฉันเนี่ยก็จะแทบจะไม่เคลื่อนไหวเลยแทบจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเจ็บป่วยเนื่องจากว่าการเจ็บปวดนะคะ vor schmerzen vor นะคะแล้วก็ตามหลังด้วยการเจ็บปวดเนี่ยมันแปลว่าการเจ็บปวดที่แบบควบคุมไม่ได้นะคะมันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เนาะ Ich kann mich vor Schmerzen kaum noch bewegen ฉันเนี่ยแทบจะไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวฉันเองได้เลยเนื่องจากว่าความเจ็บปวดนี้เนาะตัวอย่างที่สองนะคะ Ich kann meinen Finger nicht mehr bewegenich ก็แปลว่าฉันใช่ไหมคะ can bewegen สามารถ nicht mehr ไม่ได้อีกแล้วไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกแล้วเนาะ meinen finger ฉันเนี่ยก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือต่างๆของฉันเนี่ยได้อีกแล้วตรงนี้นะคะ for ตรงเนี้ยมันแปลว่าเนื่องมาจากนะคะมันเป็นตัวเชื่อมที่สำหรับบอกสาเหตุหรือบอกวิธีการเนาะแต่ว่าต้องไปดูอีกทีนึงนะคะเนื่องจากว่า Schmerzen นะคะมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกเนาะเพราะฉะนั้น for เนี่ยมันจะนำหน้าอารมณ์ความรู้สึกในกรณีที่อันที่หนึ่งเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นอันที่สองมันไม่สามารถควบคุมได้นะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ die Bewegung แปลว่าการเคลื่อนไหว die Bewegung oderBewegungen Die Bewegung oder Bewegungen แปลว่าการเคลื่อนไหว Sie brauchen mehr Bewegung Sie ก็คือคุณ brauchen แปลว่าต้องการนะคะคุณเนี่ยต้องการการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้นะ mehr แปลว่ามากกว่านะคะคุณต้องการการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ Sie müssen regelmäßig spazieren gehen คุณจำเป็นที่จะต้องเดินเล่น regelmäßig แปลว่าเป็นประจำนะคะโดยสม่ำเสมอคุณจำเป็นที่จะต้องเดินเล่นเป็นประจำนะคำศัพท์ต่อไปนะคะ beweisen beweisen แปลว่าพิสูจน์ beweisen แปลว่าพิสูจน์นะคะ beweisen beweist bewies hat bewiesen
อีกครั้งนะคะ beweisen beweist bewies hat bewiesen แปลว่าพิสูจน์นะคะมันก็มีคำซินอนิมด้วยนะคะเราก็จะเจอกันบ่อยๆอย่างเช่น nachweisen nachweisen แปลว่าพิสูจน์นะคะหรือ erweisen แปลว่าพิสูจน์prüfen แปลว่าพิสูจน์ตรวจสอบนะคะ prüfen แปลว่าตรวจสอบจะแปลว่าพิสูจน์ตรวจสอบก็ได้นะคะการพิสูจน์นะคะก็จะสามารถใช้คำนี้ได้ด้วยนะคะ unter beweis stellen unter beweis stellen อันที่จะเจอในกรณีที่เขียนจดหมายเนาะหรือใน text ต่างๆนะคะโอเคเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่า wir können beweisenพวกเรานะคะก็สามารถพิสูจน์ได้ Das Sie bei Rot über die Ampel gefahren sind ว่าคุณเนี่ยได้ขับรถผ่าสัญญาณจราจรไฟแดงนะผ่าไฟแดงที่สัญญาณจราจรนะคำศัพท์ต่อไปนะคะ Der Beweis ก็แปลได้สองอย่างเช่นกันนะคะก็คือแปลว่าการพิสูจน์ในการพิสูจน์เนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานดังนั้นนะคะความหมายที่สองของมันก็คือหลักฐาน Der Beweis ก็แปลว่าการพิสูจน์หรือหลักฐานผู้เราก็เติม A ต่อท้ายนะคะก็จะเป็น Der Beweis หรือ Beweise Haben Sie dafür Beweise คุณมีหลักฐานสำหรับสิ่งนี้ไหมคุณมีหลักฐานสำหรับสิ่งนี้ไหม Haben Sie dafür Beweise คำว่าการพิสูจน์นะคะหรือหลักฐานนะคะก็จะมีอยู่3คำด้วยกันนะคะที่เราเจอบ่อยๆก็คือ Der Beweis Der Nachweis Der Erweis อีกครั้งนะคะ Der Beweis Der Nachweis หรือ Der Erweisแปลว่าการพิสูจน์หรือหลักฐานคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า sich bewerben sich bewerben แปลว่าสมัครจะเป็นสมัครงานหรือสมัครเรียนก็ได้นะคะสมัครต่างๆเนาะ sich bewerben bewerbt sich bewarb sich hat sich beworben อีกครั้งนะคะ sich bewerben bewerbt sichbewarb sich hat sich beworben ตัวอย่างที่1 นะคะ ich habe mich diese Stelle beworben ich habe mich diese Stelle beworben ฉันนะคะได้สมัครงานในตำแหน่งนี้ฉันเนี่ยสมัครงานในตำแหน่งนี้เนาะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยสมัครงานให้ตัวเองใช่มั้ยคะมันจะต้องมี sich bewerbenโอเคคำว่า bewerben สมัครนะคะมันจะเป็น reflexive เสมอเลยนะคะมันก็จะเป็น sich bewerben เนาะอย่างเช่นตัวอย่างอ่ะ ich habe mich diese Stelle beworben ฉันเนี่ยได้สมัครงานในตำแหน่งนี้นะแล้วก็คำกริยาอันนี้นะคะจะมาคู่กับคำบุพบทเสมอเลยนะคะสมัครอะไรมันเป็นการแปลว่าสมัครอะไรสมัครเรื่องอะไรนะคะ sich bewerben สมัครอะไรตัวอย่างที่สองนะคะ ich habe mich als Kellner beworben ฉันนะคะก็ได้สมัครงานในตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟนะคะ Kellner ก็คือพนักงานเสิร์ฟคำศัพท์ต่อไปนะคะ die Bewerbung หรือ Bewerbungen แปลว่าการสมัครหรือใบสมัครนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันดีกว่าเนาะ Wohin soll ich meine Bewerbung schicken Wohin ไปไหนใช่ไหมคะไปไหนที่ไหน Soll ich meine Bewerbung schicken ฉันนะคะควรที่จะส่งใบสมัครหรือการสมัครของฉันเนี่ยไปที่ไหนหรอคำกริยา schicken แปลว่าส่งเนาะตัวอย่างที่2นะคะ Hilfst du mir bei meiner Bewerbung? Hilfst du mir bei meiner Bewerbung? คุณช่วยฉันเรื่องการสมัครได้ไหมคุณช่วยฉันเกี่ยวกับการสมัครหรือใบสมัครของฉันหน่อยได้ไหมก
ก็วันนี้นะคะก็ขอจบไว้ที่คำว่า die Bewerbung หรือ die Bewerbung เนี่ยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะหรือใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เม้นค่ะไว้ข้างใต้คอมเมนต์ด้านล่างเนาะถ้าเรามีเวลาว่างเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ